รวมหนังหน้าจับตาเตรียมเปิดตัวคานฟิล์มเฟสติวัล2023ครับเผยออกมาแล้วกับไลน์อัพหนังที่ฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานปีนี้ซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจอย่างหมวดหนังสายประกวดมีผลงานล่าสุดของผู้กำกับสุดยูนิคเวสแอนเดอร์สันเรื่อง Asteroid City ที่รวบรวมดารารุ่นใหญ่ไว้มากมายส่วนผู้กำกับเจ้าของรางวัลปาล์มทองคำปี2018ฮิโรคาสุโคเรเอดะก็มาพร้อมผลงานใหม่เนื้อหาหนักอย่างมอนสเตอร์ที่ได้นักแต่งเพลงชื่อดังผู้ล่วงลับเรียวอิจิซากาโมโตะมาทำเพลงให้ทั้งยังมีหนังโรแมนติกดราม่าของท็อดเฮนเรื่อง May December ที่นำแสดงโดย2ตัวแม่จูเลียสมัวร์และนาตาลีพอร์ตแมนส่วนฝั่งหนังที่ไม่ได้เข้าประกวดแต่ได้ฉายในงานเป็นที่แรกก็มีแฟรนไชส์ภาคต่ออย่าง Indiana Jones and the Dial of Destiny ซีรีส์ที่เป็นประเด็นร้อนอย่าง The Idol และหนังใหม่ของผู้กำกับมือทองอย่างมาร์ตินสกอร์เซซีที่หลายคนคาดหวังอย่าง Killer of the Flower Moon ปีนี้หนังสายประกวดเรื่องไหนจะได้รางวัลและหนังที่หลายคนรอคอยจะมีเสียงวิจารณ์เป็นอย่างต้องรอติดตามกันโดยงานนี้จัดขึ้นในวันที่16 ถึง 27 พฤษภาคมนี้